มีความคืบหน้าสำหรับคดีเด็กลูกครึ่งฝรั่งเศสนะคะที่พ่อเคยร้องเรียนว่าลูกชายและลูกสาวถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศวันนี้มีความคืบหน้าค่ะเมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีได้ระบุว่าพ่อต้องนำลูกไปคืนแม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พ่อผิดคำสัญญาที่ว่าต้องนำไปให้แม่ดูแลด้วยโดยทางทนายความก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในเรื่องนี้ค่ะนับจากวันนี้เหลือเวลาเพียง14วันที่พ่อชาวฝรั่งเศสและลูกทั้งสองคนจะได้อยู่ด้วยกันถือเป็นทุกวินาทีที่มีค่าหลังจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้เขานำลูกทั้งสองคนไปอยู่ในความปกครองของแม่ภายใน15วันตามคำขอต่อศาล But when my translator and my lawyer translate to meI feel like all the world done and cannot believe the Thai system. แม้จะยอมรับฟังคำสั่งศาลแต่ในฐานะพ่อเขายังยืนยันจะปกป้องลูกเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกกระทำซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ลูกทั้งสองคนบอกเขาว่าถูกพ่อเลี้ยงกระทำชำเราจนนำมาสู่การแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับพ่อเลี้ยงเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Then I'm surprised about the decision to say thatThen is it logical? No. According to all the facts, it's not. Then how can I protect my kids? I just need to fight again and to show that what the police do and what the court did yesterday. คดีนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเคยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้พ่อชาวฝรั่งเศสปกครองลูกไปพลางก่อนหลังยื่นเรื่องขอรับรองบุตรและขอใช้อำนาจปกครองลูกแต่ครั้งนี้ศาลเห็นว่าพ่อเด็กขัดคำสั่งกรณีไม่นำลูกมาพบแม่ตามที่นัดหมายเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนะครับแต่ว่าเราก็คงจะยื่นคำอุทธรณ์คำสั่งนี้กับศาลนะครับแล้วก็อาจจะขอทุเลาบังคับคดีซึ่งก็อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจังหวัดชลบุรีเคยคัดค้านต่อศาลว่ายังคงมีการกล่าวโทษพ่อเลี้ยงว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งสองคนหากศาลมีคำสั่งให้เด็กไปอยู่ในความดูแลของแม่อาจเกิดอันตรายครั้งนั้นศาลรับฟังคำคัดค้านแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กยังไม่ได้ทำคำคัดค้านแม่ของเด็กได้แจ้งต่อศาลว่าเลิกรากับพ่อเลี้ยงของเด็กแล้วจึงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แม่ของเด็กดูแลลูกทั้งสองคนหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน